สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยในเรื่องของการเก็บสะสมเหรียญกระสาบจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของการใช้เงินใช้เหรียญกระสาบมายาวนานถึง 2,500 ปีก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกเนี่ยเมื่อรู้จักใช้เงินนะในการแลกเปลี่ยนก็จะหาเหรียญเพื่อเก็บสะสมถ้าเหรียญไหนเนี่ยสวยถูกใจก็จะได้รับรองว่าเป็นเหรียญที่มีคุณค่าใช่ไหมครับนี่ยกตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือกองเหรียญกระสาบของไอเซนฮาวที่ผมเก็บเอาไว้นะเห็นไหมเดี๋ยวนะขยับให้ดูนี่เป็นเหรียญเงินกับเหรียญแคทคอยใช่ไหมเนี่ยแล้วโอ้โหคือเรามาคุยกันว่าหลายคนที่สะสมเหรียญกระสาบหมายถึงอะไรเหรียญกระสาบหมุนเวียนคือเหรียญที่เอามาใช้จ่ายทั่วๆไปเนี่ยครับเป็นเหรียญที่ทุกคนเคยเห็นนะครับบางทีนี่สะสมแบบไม่มีทิศทางครับไม่มีการวางแผนดังนั้นเมื่อเราสะสมแบบมั่วๆใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยมันจะมีราคาเพราะว่าบางคนนี่สะสมเป็นพันเหรียญเลยแต่เมื่อเทียบกับคนที่เก็บสะสมเหรียญแค่หลักสิบหลักร้อยใช่ไหมแต่เหรียญที่เขาสะสมเนี่ยมีคุณค่ามีราคามากกว่าเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากดังนั้นการที่เราจะเป็นนักสะสมเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่คิดริเริ่มวางแผนเพื่อที่จะเก็บสะสมเหรียญอย่างน้อยนะครับการเก็บสะสมเหรียญเนี่ยก็คือการลงทุนเราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีว่ามันคือการซื้อเวลาการสะสมของเก่าเพราะเหรียญมันมีกำหนดการสร้างที่แน่นอนและก็มีการใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นคำว่ามาตรฐานในเหรียญเนี่ยก็มีอยู่จริงนะแล้วการสะสมเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับดังนั้นผู้ที่จะสะสมเหรียญเนี่ยบางครั้งก็ได้มาจากการเดินทางไปต่างประเทศนะก็ได้เหรียญมาแต่เหรียญบางเหรียญน่ะมันมีราคาสูงใช่ไหมบางเหรียญเนี่ยก็ราคาไม่แพงดังนั้นการที่เราจะเป็นนักสะสมเราจะต้องเป็นนักสะสมที่มีคุณภาพครอบครองเหรียญหายากครอบครองเหรียญที่มีประวัติความเป็นมาชัดเจนใช่ไหมครับเอาเลยครับการเป็นนักสะสมเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความคิดริเริ่มวางแผนและที่สำคัญก็คือต้องมีความอดทนมันศึกษาหาความรู้ว่าเหรียญที่ออกมาแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยเขามีอะไรยังไงน่าสนใจนี่คือเหรียญครบ200ปีของอเมริกาเป็นเหรียญ1ดอลลาร์ไอเซนฮาวชนิดเนื้อเงินนะครับผ่านเกรดของ PCGS ได้ MS 66เหรียญนี้เห็นไหมครับดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นรูประฆังใช่ไหมครับระฆังสันติภาพซึ่งแตกต่างจากเหรียญอื่นเหรียญอื่นด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปนกอินทรีนะลงบนดวงจันทร์เป็นคล้ายๆกับป้ายติดนักบินอวกาศยานอพอลโลที่ไปลงบนดวงจันทร์นี่ความแตกต่างชุดนี้เนี่ย3เหรียญเนี่ยเป็นชุดครบรอบ200ปีของอเมริกานะครับด้านหลังเขาจะเป็นอย่างเหรียญ25เซนเนี่ยเหรียญจอร์จวอชิงตันนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้แต่ทีนี้การสะสมเนี่ยเราต้องแยกว่าเหรียญแบบไหนหายากเหรียญแบบไหนมันมีตำหนิเหรียญเออร์เลอร์ใช่ไหมนี่เหรียญเงิน MS 66เหมือนกันนะมันเป็นเซตเดียวกันนะครับแล้วก็เหรียญนี้เหรียญเห็นไหมครับนี่คือเหรียญจอห์นเอฟเคนเนดี1776 1976
ใช่ไหมครับครบ200ปีสหรัฐอเมริกานี่ก็ MS 66เช่นเดียวกันนะให้ดูชัดๆอีกทีนึงนี่ก็ MS 66และเหรียญนี้เหรียญไอเซนฮาวไอเซนฮาวก็ MS 66เวลาเราเก็บสะสมเนี่ยเราควรจะจัดให้มันเป็นเซตเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับการสะสมสแตมป์นั่นแหละพี่น้องครับการสะสมเหรียญเนี่ยมันต้องมีความอดทนนะแล้วก็มีการวางแผนมีการริเริ่มที่จะเล่นหาคือในอดีตเนี่ยคนที่จะสะสมเหรียญเก็บสะสมพวกสแตมป์พวกเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะคนชั้นสูงนะเหรียญกษัตริย์เนี่ยจะเก็บสะสมในหมู่ของราชวงศ์พระมหากษัตริย์หรือว่าควีนแล้วก็สแตมป์ก็เช่นเดียวกันเขาจึงเรียกว่าเป็นงานอดิเรกของพระราชาใช่ไหมครับดังนั้นการสะสมเหรียญกษัตริย์เนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่เป็นที่นิยมและเป็นสากลที่คนทั่วโลกไม่ว่าชาติไหนศาสนาใดก็รู้จักแตกต่างกับพระเครื่องอย่างเทียบกันไม่ได้นะครับส่วนเหรียญที่จะมีราคาแพงนั้นจะต้องเป็นเหรียญที่1หายาก2สภาพของเหรียญเนี่ยจะต้องสวยสวยงามคมชัดก็เป็นอันว่าการซื้อขายเหรียญเนี่ยนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญหายากเหรียญทองคำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมเหล่ามหาเศรษฐีล่ะพวกคนพวกนั้นน่ะเขาจะหันมาสะสมมาลงทุนกับเหรียญกษัตริย์งานศิลปะแล้วก็พวกวัตถุโบราณใช่ไหมครับของสะสมที่ยิ่งมีชื่อเสียงหายากอย่างสแตมป์เนี่ยก็สแตมป์โสรสใช่ไหมและถ้าโสรสไหนที่มีเออร์เลอร์พิมพ์เคลื่อนอะไรเนี่ยราคาเขาก็จะแพงขึ้นไปอีกและหาได้ยากซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นสแตมป์โสรสที่มีพิมพ์เคลื่อนใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะดูจำนวนและดูคุณภาพของสิ่งสะสมนั้นด้วยนะครับในทางสะสมเนี่ยนะพี่น้องคงจะไม่รู้ว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยจะมีการซื้อขายการประมูลกันยังไงใช่ไหมบริษัทที่จัดการประมูลซื้อขายดังๆในโลกนี้ก็มีซอทบี้มีคริสตี้แล้วก็มีสแปงค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเข้าไปในกลุ่มนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีกลุ่มที่สะสมเหรียญซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญชื่อกลุ่ม Classical Numismatic Group นะครับแล้วก็กลุ่ม Numis Brit นะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะเปิดเว็บไซต์เพื่อที่จะให้คนที่สนใจจะศึกษาสะสมเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้และเข้าไปติดตามถึงมูลค่าราคาของการประมูลในแต่ละครั้งบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเนี่ยเราเรียกว่าบริษัท Numismatic เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ใช้วิชาการเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์วิทยาด้วยที่ว่าคนที่จะศึกษาเหรียญเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตวัสดุที่นำมาใช้การขึ้นต้นแกะแม่พิมพ์ตลอดจนวิธีการดูว่าเหรียญแต่ละชนิดนั้นนะครับมีเกรดคือคุณภาพของเหรียญได้ระดับไหนใช่ไหมในประวัติศาสตร์โบราณคดีนักโลหะวิทยาต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาภูมิความรู้ทั้งหลายเนี่ยมารวบรวมกันก่อให้เกิดเป็นวิชากษัตริย์วิทยาหรือ Numismatic นี่เองนะครับนักสะสมชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในความเป็นวิทยาศาสตร์แต่อาศัยว่าฟังมาใช่ไหมเชื่อถือตามคำบอกเล่าตามตำนานพงศาวดารต่างๆซึ่งเป็นการเรียนรู้สะสมอย่างงมงายโดยที่ว่าการที่เป็นนักสะสมเหรียญกษัตริย์เนี่ย
มีพื้นฐานแตกต่างจากการที่เป็นนักสะสมพระเครื่องเพราะอะไรเพราะเครื่องมือตรวจสอบของวงการพระเครื่องเนี่ยใช้เพียงกล้องขยายแค่ 10x เท่านั้นแต่มันไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาเหรียญกระสาบนี่ใช่ไหมคือการส่องขยายการออกเกรดเหรียญเนี่ยมันต้องใช้กล้องขยายที่มีกำลังสูงเพื่อจะตรวจหาข้อผิดพลาดของเหรียญดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพของเหรียญแรกๆเนี่ยเราก็เพียงแต่แค่ดูว่ารูปลักษณ์ของเหรียญเป็นอย่างไรลวดลายใช่ไหมสีพื้นผิวใช่ไหมมีความเรียบร้อยมีตำหนิมีร่องรอยอะไรใช่ไหมให้เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองคำหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะใช้แม่เหล็กมาตรวจจับเหรียญเพราะว่าเหรียญที่ทำด้วยเงินทำด้วยทองคำเนี่ยแม่เหล็กดูดไม่ติดใช่ไหมแต่เหรียญปลอมเขาจะใช้เหล็กเข้ามาผสมเจือเข้าไปในโลหะที่นำมาผลิตเหรียญใช่ไหมเราก็สามารถจะคัดแยกได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะทราบว่าเหรียญของประเทศไทยนะครับเหรียญ1บาทใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบใช้เหล็กเคลือบด้วยนิกเกิลนะครับท่านเอาแม่เหล็กไปวางนะเหรียญบาทมันก็จะวิ่งเข้ามาหาแม่เหล็กเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมไม่ชอบเหรียญไทยเลยเพราะว่าเหรียญไทยมีขาดเสน่ห์เหรียญไทยยุคใหม่เนี่ยเป็นเหรียญที่ขาดเสน่ห์ในการผลิตเหรียญแล้วก็รูปแบบของการแกะแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ถูกใจอ่ะนะครับเหรียญปลอมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเหรียญยอดนิยมหายากราคาแพงแต่ลักษณะของแม่พิมพ์การแกะลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีความคมชัดก็เหมือนกับไอ้อะไรนะก๊อปปี้ทั่วๆไปนั่นนะฮะที่ว่าเราถ่ายเอกสารมาใช่ไหมแล้วก็มาดูมันเบลอกว่าเหรียญจริงใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะใช้เครื่องมือนะในการตรวจสอบท่านสามารถที่จะลองนำกล้องขยายกำลังสูงอย่างกล้อง 1000x เนี่ยแหละครับมาช่วยในการพิจารณาในการตรวจมาตรวัดความคมชัดของเหรียญแล้วก็ความเรียบร้อยใช่ไหมครับซึ่งไอ้กล้องขยายขนาด 10x นี่มันไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ดังนั้นกล้อง 1000x เนี่ยมันตอบได้เพราะว่าอย่างน้อยคือเราสามารถจะมองเห็นในกำลังขยายที่100เท่าใช่ไหมครับ100เท่านี่ก็พอเพียงละไม่ต้องไปขยายให้ถึงเนื้อในถึง 1,000 เท่าหรอกครับแค่100เท่าเนี่ยเราก็สามารถจะดูรายละเอียดของตัวหนังสือความคมชัดลึกของแม่พิมพ์ที่เขาแกะลงมาบนเหรียญเนี่ยได้เลยใช่ไหมครับนี่แล้วยังไงต่อเหรียญกระสาบคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผลิตด้วยเครื่องจักรใช่ไหมมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนและมีจำนวนการผลิตที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเหรียญกระสาบจึงเป็นเหรียญที่มีมาตรฐานเป็นที่สากลยอมรับในอดีตนั้นการผลิตเหรียญเนี่ยจะผลิตด้วยมือนะใช้เทมาเป็นแผ่นๆใช่ไหมแล้วก็ปั๊มลงไปแล้วก็ค่อยๆตอกตัดเข้าไปสำหรับนักสะสมมือใหม่เนี่ยควรจะเริ่มจากเหรียญกระสาบชนิดหมุนเวียนทั่วไปก่อนนะโดยเราควรจะเก็บสะสมเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้แล้วก็เวลาเราจับสัมผัสเนี่ยให้จับสัมผัสที่ขอบเหรียญแล้วที่สำคัญก็คือว่าไออัลบั้มเก็บเหรียญแบบเนี้ยไม่ดีไม่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาเหรียญเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ยเหรียญไอเซนฮาวที่หมุนเวียนใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลามันอยู่ในแฟ้มเนี่ยใช่ไหมมันจะเกิดฝ้าขึ้นนะเกิดเป็นฝ้าขึ้นมันทำลายผิวเดิมของเหรียญน่ะมันเลยทำให้เหรียญเนี่ยดูคุณภาพ
ต่ำทั้งๆที่ว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้แต่ว่ามันพอมันมีฝ้าขึ้นมาเนี่ยเวลาเราส่งไปเกรดเนี่ยมันต้องทำการฟื้นฟูต้องเสียสตังค์เพิ่มอีกใช่ไหมดังนั้นนะไม่แนะนำให้หาเมาส์นะเมาส์สีเหลืองๆหรือว่าสีขาวๆเนี่ยมาใส่เหรียญเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่ร้อนจัดนะครับเพราะอะไรเพราะความร้อนนะทำปฏิกิริยากับไอ้พลาสติกนี้ใช่ไหมพอทำปฏิกิริยากับพลาสติกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดฝ้าขึ้นมาแต่ว่าถ้าอยู่ในเมาส์เนี่ยเมาส์นี่มันจะใช้เป็นพลาสติกอีกชนิดหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ PE ใช่ไหมซึ่งคุณสมบัติเนี่ยมันจะป้องกันการอะไรนะการละลายตัวของแผ่นพลาสติกได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะสะสมก็คือเวลาจับเหรียญใช่ไหมจับขอบเหรียญอย่างเงี้ยนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เหรียญที่ดีแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับเวลาเราจับเหรียญเนี่ยควรจะใส่ถุงมือแต่นวัตกรรมทุกวันเนี่ยเขาจะมีแบบถุงมือสำหรับปลายนิ้วใช่ไหมเอาใส่เฉพาะปลายนิ้วเนี่ยก็จับเหรียญขึ้นมานั่นได้เวลาส่งไปตรวจสอบที่ PGCS หรือว่า NGC เนี่ยผู้ชำนาญงานเนี่ยเขาก็จะส่องดูเขาจะส่องดูอะไรเขาจะส่องดูความเรียบร้อยของพื้นเหรียญร่องรอยตำหนิแล้วก็การสะท้อน reflection ของเหรียญพื้นผิวเนี่ยใช่ไหมมันจะบ่งบอกให้ถึงว่าเหมือนกับเหรียญผิวเดิมไงคือเดิมเป็นยังไงเนี่ยนะมันยิ่งทำให้เหรียญมีราคาสูงเกรดได้คะแนนสูงๆเหรียญที่ส่งเกรดเนี่ยคะแนนสูงสุดมันจะได้70แต่ที่ผมเกรดไปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะได้69เท่านั้นเองราคาระหว่าง69กับ70เนี่ยต่างกันมากเลยนะพี่น้องเอาเป็นว่านักสะสมมือใหม่เนี่ยนะพยายามนะหลีกเลี่ยงไอ้พวกที่เรียกว่าเหรียญอมตะเหรียญราคาแพงอย่างพวกเหรียญเงินโบราณเหรียญพชรด้วงนะเพราะว่าไอ้เหรียญพวกนั้นน่ะมันทำเก๋ได้ง่ายใช่ไหมแล้วคุณยังไม่มีความชำนาญก็ต้องเล่นเหรียญที่เราคุ้นเคยเรารู้จักก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเริ่มจากความชอบนะแต่อย่าไปเริ่มที่ความโลภถ้าคุณเริ่มที่ความโลภเนี่ยคุณจะเจอของปลอมหลอกลวงใช่ไหมทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะสำเร็จในการเป็นนักสะสมใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าใจเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นยุคของการล่าอาณานิคมใช่ไหมเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษใช่ไหมเขาได้ผลิตเหรียญมากมายเพื่อเอาไปใช้ในเขตอาณานิคมของเขาซึ่งต้องใช้ความรู้อ่ะในการศึกษาหาข้อมูลใช่ไหมครับเหรียญในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่คุมเครือแล้วประเทศไทยมันมียุคนึงเนี่ยที่มีเหรียญแบบนอกระบบก็คือว่าเหรียญบาทนะเหรียญบาท 2,529 อย่างเงี้ยนะเป็นเหรียญที่เหรียญเล็กนะเหรียญเล็กแต่อะไรรู้ป่ะแต่มันผิดปกติก็คือว่ามันมีการเอาทองคำนะครับเอาเหรียญทองคำอะไปตีออกมาใช่ไหมกลายเป็นเหรียญทองคำลักชนิดราคา1บาทซึ่งมันไม่มีในสารระบบแต่ทีนี้ก็ผมไม่รู้ว่าสมาคมเหรียญกษัตริย์แห่งประเทศไทยเขาลงมติกันยังไงว่าเป็นเหรียญที่เล่นได้สะสมได้หรือไม่ได้ยังไงคือความจริงแล้วอ่ะมันเป็นเหรียญที่ผลิตอย่างผิดกฎหมายถ้าใครครอบครองไว้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับ
นอกเหนือจากเหรียญกระสาบแล้วมันก็จะมีเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกอย่างเนี้ยเหรียญของพระเจ้าหลุยที่14อย่างเนี้ยซึ่งมีวาระการสร้างมากมายนะครับมีวาระการสร้างมากมายนี่ลักษณะของการสร้างแม่พิมพ์ซึ่งเพื่อนๆสามารถจะไปค้นหาดูได้ใน YouTube นะครับว่าเทคนิคการขึ้นรูปการปั๊มเหรียญการสร้างแม่พิมพ์นะของโรงกษาปสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีชุดหนึ่งที่เรียกว่าชุด President นะครับชุดประธานาธิบดี50ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีเหรียญต้นแบบมาแล้วก็มาทำให้ดูว่าจากแม่แบบใหญ่ขนาดจานนะพอเขาย่อลงมาเนี่ยให้มันเหลือขนาดนี่เขาจะย่อลงมาเหลือขนาดเท่านี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมคือถ้าเราเนี่ยถ้าเราจะเก็บบางทีเนี่ยหาถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเก็บก็ดีจะรักษาสภาพของเหรียญไว้ได้นานนะครับแต่ถ้าอยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะเขาจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปีเลยนะครับที่ PGCS เขายืนยันบอกว่าเก็บเหรียญอยู่ในสภาพนี้นะสภาพคือนักสะสมมืออาชีพนะครับจะส่งเหรียญไปเกรดแล้วก็มาอยู่ในตลับแบบซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันมีการการันตีแล้วว่าความเป็นเหรียญแท้และมีคะแนนให้ว่าเหรียญ นี้ได้รับคะแนนถึงเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามีเหรียญหายากเราส่งไปเกรดเป็นเหรียญโบราณเหรียญเก่ามันอาจจะไม่ได้ MS แต่มันอาจจะได้ AU ใช่ไหมก็ลองไปศึกษาดูนะว่า AU คืออะไรใช่ไหมไฟล์คืออะไรใช่ไหมคือมันจะมีศัพท์เทคนิคอยู่เยอะอ่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆวันนี้ที่เป็นมือใหม่อยากจะมาสะสมเหรียญกระสาบเนี่ยก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังทีละนิดทีละหน่อยกับต่อไปก็คือว่าแนวคิดของการเลือกสะสมเหรียญนั้นทุกคนก็คาดหวังว่าคุณค่าราคาในอนาคตใช่หรือไม่ใช่ไหมครับนักสะสมส่วนใหญ่นะครับมักจะให้ความสำคัญกับเหรียญที่ได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรเพราะความหายากไงหรือจำนวนการผลิตที่มีน้อยใช่ไหมอย่างเหรียญชนิด600บาทของไทยเนี่ยรุ่นเก่าๆสมัยที่รัชกาลที่9ยังทรงครองราชอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากใครที่สามารถเก็บได้ครบชุดเนี่ยโอ้โหจัดว่าเป็นนักสะสมระดับเทพเลยนะแล้วมีชุดหนึ่งที่เรียกว่าชุดทองคำอย่างเงี้ยคือถ้าคุณลงทุนกับเหรียญกระสาบชุดทองคำเนี่ยแสดงว่าท่านย่อมไม่ใช่คนธรรมดา ใช่ไหมแต่ท่านรู้ไหมว่าเวลานักสะสมเนี่ยเขาจะขายนะเขาจะออกประมูลทั้งชุดเนี่ยแล้วมูลค่าของมันเนี่ยจะมีราคาขั้นต่ำสำหรับประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่ประมูลเหรียญกระสาบนี่ก็ที่ได้ชื่อนะที่เป็นที่รู้จักกันเลยก็คือเอื้อเสรีนะครับเพราะว่าจัดประมูลเหรียญมาไม่น้อยกว่า40ครั้งแล้วนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเอื้อเสรีนะออคชั่นเฮาส์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอ้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องของเหรียญอเมริกาเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่เก็บสะสมเหรียญของสหรัฐอเมริกามากและเหรียญชาติอื่นๆเนี่ย ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าเหรียญสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศแรกในโลกเลยที่มีการก่อตั้งสมาคมนักสะสมเหรียญกระสาบที่ยาวนานกว่า170ปีใช่ไหมดังนั้นความน่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูลนะในเรื่องของการเก็บสถิติ
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการประมูลที่นั่นที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเราก็ต้องไปติดตามข่าวสารข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NGC เว็บไซต์ของ PCGS ที่มีการประมูลอย่างในงาน Expo ต่างๆใช่ไหมเขาก็จะมีรายงานการประมูลว่าเหรียญไหนประมูลยังไงอย่างเหรียญอย่างเนี้ยเพื่อนๆไม่สามารถจะหาได้ในประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแพงทำไมถึงแพงอ่ะคือถึงแม้ว่าเพื่อนจะหาจาก eBay ใช่ไหมหาจากช่องทางใดๆก็แล้วแต่เวลาเขาจะส่งมาประเทศไทยเนี่ยค่าขนส่งมันสูงมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าไปส่งเกรดเองเนี่ยเพื่อนยังไม่รู้จักว่าเหรียญแบบไหนที่ควรส่งเกรดมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยเสียสตังค์ไปโดยใช่เหตุเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแซมเปิลเนาะว่าความสวยงามของเหรียญเป็นเช่นไรนี่เอาเหรียญแรกก่อนไอเซนฮาปี1997นี่พี่น้องนะนี่ปีแรกของการผลิตนี่คือลาเบลรุ่นยุคกลางนะของ PCS ใช่ไหมไอเลข8ตัวหลังใช่ไหม851 18221เนี่ยเวลาเพื่อนๆจะไปค้นหาใช่ไหมเพื่อนๆสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ PCS แล้วก็พิมพ์หมายเลข8ตัวนี้851-18221เข้าไปในฐานข้อมูลเขาแล้วก็จะพบว่าเหรียญนี้มีจำนวนการส่งเกรดทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเห็นไหมนี่เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเราใช้น้ำอุ่นแล้วใช้ผู้กันค่อยๆปัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพลาสติกที่หุ้มเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพหมายถึงว่ามันก็จะโดนทำลายใช่ไหมเห็นไหมความละเอียดของเหรียญเป็นไงล่ะจริงๆเนี่ยเอาแค่แฟบเฉยๆมันก็ออกละเพราะว่าน้ำไม่เข้าเนี่ย PCGS ใช่ไหมนี่ลักษณะเหรียญเนี่ยน้ำไม่เข้านะตลับนี้เป็นตลับแบบสุญญากาศใช่ไหมครับสามารถเก็บเหรียญอยู่ในสภาพคงทนถาวรได้ยาวนานใช่ไหมและอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เป็นซิลเวอร์นะครับเป็นซิลเวอร์ PR เนี่ยย่อมาจากคำว่า proof หมายถึงเหรียญขัดเงา Dcam D มาจากคำว่า deep cam ก็คือ cameo deep cam ก็คือ deep cameo ก็คือมีการเคลือบหนาใช่ไหมครับอันนี้ได้เหรียญ proof นะส่วนเหรียญนี้เหรียญที่2เนี่ย PGCS MS66 silver MS66 เหรียญนี้คือเหรียญที่มีเห็นมั้ยท่านจะเห็นตัว S เห็นมั้ยมีต่อโค้ด S ก็คือว่าผลิตจากโรงกษาปณ์ซานฟรานซิสโกนะครับนี่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมครับ In God We Trust 1972นี่แล้วเราก็ต้องไปค้นหาว่า1972 Eisenhower นี้มันมีกี่วาไรตี้ใช่ไหมครับมีความหลากหลายอย่างไรจ้าแม72อีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นproof นะ72 proof อันนี้เป็น72แบบธรรมดาซิลเวอร์ธรรมดาใช่ไหมและนี่ก็คือ72 proof ขัดเงาซิลเวอร์เห็นไหมคือมันสวยกว่าเหรียญในประเทศไทยอ่ะคือ benches เนี่ยก็คือว่าตัวเหรียญเนี่ยนะตัวเหรียญเนี่ยเขาจะแยกต่างหากนะไม่เหมือนกับเหรียญทั่วไปเหรียญเงินหรือว่าเหรียญนิกเกิลทั่วไป
ห็นไหมครับโอ้โหโคตรสวยเลยเห็นไหมเก็บเหรียญอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยถ้ามีรอยนิ้วมือเราเกาะใช่ไหมเราไม่ต้องไปใช้อะไรไปขัดไปนั้นนะแค่ไปแช่น้ำยาล้างจานอะนะแล้วก็ใช้สำลีใช้อะไรนะสำลีค่อยๆปัดนิดนึงหรือว่าใช้ผู้กันป้ายผู้กันปัดๆมันก็เรียบร้อยแล้วครับ73แล้ว72ละ73ละ73มีไหมนี่73 73ก็เป็นซิลเวอร์ใช่ไหมเห็นนะจริงๆแล้วนะครับเหรียญปี1973ไอเซนฮาวเนี่ยมีการผลิตน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญไอเซนฮาวที่ผลิตมา9ปีคือเหรียญไอเซนฮาวเนี่ยผลิต1971ถึง1978แต่ด้วยความที่ว่าปี1976นั้นเป็นปีครบรอบ200ปีดังนั้นปี75กับปี76เลยรวบเอามาเป็นผลิตปีเดียวเท่านั้นดังนั้นเราจะเห็นจริงๆก็คือว่านี่เหรียญเนี่ยปี1900ถ้าเกิดว่าปี1976แต่จริงๆแล้วมันก็จะผลิตในปี1975ด้วยร่วมกันใช่ไหมครับนี่เพราะว่าด้านหลังเขาจะเป็นรูปหอระฆังสันติภาพอย่างนี้โอ้โหจริงๆนะคุณคือถ้าเราสะสมพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบใช่ไหมเราก็จะต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลเพิ่มนี่ใช่ไหมเหรียญ Proof San Francisco ตัว S นะครับคือโรงกระสาบของสหรัฐอเมริกาในยุคปี1970เนี่ยจะมีอยู่3โรงกระสาบนะครับที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรงกระสาบแบบนี้เราจะไม่เห็นมินต์มาร์กอะไรใช่ไหมนี่คือโรงกระสาบฟิลาเดลเฟียนะฮะฟิลาเดลเฟียนี่จะไม่มีมินต์มาร์กอะไรตอบแต่ว่าถ้าเป็นเดนเวอร์ถ้าเป็นเดนเวอร์จะมีตัว D และถ้าเป็นตัว S นั่นก็คือซานฟรานซิสโกที่บอกแต่จะมีอีกโรงกระสาบหนึ่งที่เรียกว่าโรงกระสาบเวสต์พอยต์โรงกระสาบเวสต์พอยต์นี่จะผลิตเหรียญแบบพรีเมียมนะครับเหรียญหายากเหรียญที่เป็นเหรียญสะสมชั้นสูงอะเกรดแบบสุดยอดน่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นฟิลาเดลเฟียเหมือนกันเพราะว่าไม่มีมินมาจริงๆแล้วผมมีหนังสืออัลบั้มของไอเซนฮาวอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาวันนี้ก็แค่มาลองไฟเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้73ใช่ไหม73นี่73 MS Proof นี่แล้วก็มา74เห็นไหม74นี่ก็เป็น proof นะ deep cam silver คุณดูสิครับว่าผิวเหรียญเขาโอ้นะเป็นเหมือนเงากระจกสะท้อนใช่ไหมสภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้มันก็ยังคงสภาพสวยงามแต่บางทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีเขาจะออกเหลืองๆหน่อยนึงใช่ป่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับแสงนะมุมสะท้อนแต่จริงๆอ่ะเหรียญเขาเนี่ยเป็นสีเงินแล้ว75ไม่มี76ก็เป็นเหรียญนี้เลย7676 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 76
76 MS Silver นะปุ๊บเนี่ย Silver เหมือนกันเนื้อเงินขัดเงาอันนี้เนื้อเงินขัดเงาอันนี้เนื้อเงินใช่ไหมไม่ได้ขัดเงาเห็นไหมเราเห็นความแตกต่างใช่ไหม
เนี่ยมันน่าสะสมอย่างนี้แหละนะไอ้ reflection เนี่ยที่เวลาเขาไปเกรดเนี่ยเขาจะมาดูว่าการสะท้อนของแสงมันยังไงเพื่อที่จะให้เกรดว่าเออเหรียญมันจะมีตำหนิตรงไหนเป็นจุดอ่อนจุดด้อยใช่ไหมครับเนี่ยเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านเหรียญกระสาบเขาจะมาตรวจขอบเหรียญตัวหนังสือและความคมชัดถ้าเหรียญมันมีการขยื่นนะเป็นเหรียญเออร์เลอร์เนี่ยมันก็จะไปอีกทางนึงเลยอีกเกรดนึงเลยใช่ไหมมูลค่าของเขาก็จะไปอีกแนวนึงเลยแต่ทีนี้เราก็ดูฝึกดูเหมือนกับฝึกจับผิดภาพนะครับใช่ไหมครับเมื่อเราสนใจที่จะศึกษาเราก็ต้องฝึกแปลภาษานะครับเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมการแกะแม่พิมพ์การผลิตเหรียญเขาเนี่ยมันสุดยอดเนาะใช่ไหมคือเหรียญประเทศไทยอ่ะมันหมดเสน่ห์ไปตั้งแต่ตอน2550กว่าแล้วนะครับนี่76และ77นี่ก็ปี 1977S เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแคทคอยนะไม่ได้เป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเราส่องดูดีๆเราจะเห็นว่ามันจะมีการวางเป็นชั้นๆนะครับเหรียญเนี่ยก็คือเหมือนแซนด์วิชอ่ะเพื่อนๆนึกภาพนะเหรียญแคทคอยเนี่ยมันจะเหมือนแซนด์วิชก็คือว่าจะมีการวางนิกเกิลไว้ข้างบนนะแล้วก็มีวางอะไรนะสังกะสีซีเนอร์ใช่ไหมแล้วก็มีนิกเกิลเคลือบอีกทีหนึ่งครับนี่อย่างเนี้ยเห็นไหมคือสิ่งที่เวลานักผู้เชี่ยวชาญด้านเกรดเหรียญเนี่ยเขาก็จะมาดูอ๋อเหรียญมันสภาพมันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเกิดจากตัวเหรียญเองหรือยังไงใช่ไหมบางทีเห็นไหมบางทีเหรียญนี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนมีฝ้าจับเลยเอาเหรียญอีก77ใหม่อีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้อะไร PG Set Cat Coin ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น Cat Coin เหมือนกันใช่ไหมเหรียญนี้สภาพดีกว่าแต่มันมีรอยนิ้วมือไงรอยนิ้วมือที่เราจับตรงเนี้ยใช่ไหมโอ้โหการแกะแม่พิมพ์เขาทำได้แบบสุดยอดเลยนะใช่ไหมปี77แล้วก็ปี1978ใช่ไหมคือเราเก็บครบทุกปีนะเป็นคอลเลกชันนี่ก็เป็นแคทคอยอ๋อจำได้แล้วปี77กับปี78เนี่ยเขาจะไม่ผลิตเนื้อเงินเขาจะผลิตเป็นแคทคอยออกมาจำได้แล้วเนื่องจากปัญหาเรื่องของสงครามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอ๋อแคทคอยจะมีทองแดงนิกเกิลทองแดงผสมนิกเกิลสอดไส้และมีสังกะสีด้วยจำได้แล้วใช่ไหมที่สำคัญที่ผมชอบประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์นี่ก็คือว่าเมื่อตอนปี2505ใช่ไหมตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จประพาสยุโรปและอเมริกาเนี่ยไปที่อเมริกาเนี่ยก็ไปได้พบกับ
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวท่านนี้แหละนะเป็นผู้มาต้อนรับท่านใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราสามารถจะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้าไปได้เพราะว่าการศึกษาเรื่องของเหรียญกระสาบเนี่ยมันก็โยงใหญ่ไปถึงการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันอื่นจะเอาเหรียญอื่นๆมาให้ดูอีกดีไหมอย่างเหรียญจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเหรียญฮาร์ฟดอลลาร์เนี่ย50เซนต์อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เนื้อเงินใช่ไหมเนื้อเงินผมมีนะมีเยอะนะนะคือนี่ก็เป็นเหรียญเงินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงเหรียญคอมโพสิตจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยคอมโพสิตก็คือว่าเหรียญปี1964เนี่ยจะเป็นเนื้อเงิน 90% นะแต่พอหลังจากปี1965ถึง1970เนี่ยจะมีส่วนผสมของเงิน 40% แต่ทีนี้1976จะเป็นถ้าเป็นแคทคอยเนี่ยจะมีคอปเปอร์ 91.67% แล้วก็จะเป็นนิกเกิล 8.35% เส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนี้คือ 30.6 มิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญได้ 11.5 กรัมแน่เห็นไหมคือมันมีมาตรฐานไงพอมันมีมาตรฐานมันเป็นอะไรที่สากลยอมรับทั่วโลกใช่ไหมครับและแคทคอยแล้วข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหรียญนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วจำนวนผลิตของเหรียญจอห์นเอฟเคนเนดีนี้มี11ล้านเหรียญ นะครับเหรียญหนึ่งอยู่ที่ผมนี่ไงโอเคล่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนาะได้ข้อมูลคร่าวๆมานิดนึงนี่เห็นไหมข้อมูลพวกนี้เราต้องเก็บข้อมูลมาแล้วทีนี้ไอ้พวกเหรียญที่มันerror อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปศึกษาว่ามันมีกี่ variety หมายถึงว่ามีความต่างกี่แบบแล้วเหรียญปีอะไรใช่ไหมที่มันเกิด error ใช่ไหมครับ1974 S Kennedy Dollar 40% silver อย่างเงี้ยใช่ไหมคู่มือก็จะบอกใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากเรื่องของเหรียญเดียวๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ๋อนี่ไงนี่เป็นเรื่องของเหรียญไอเซนฮาวเห็นไหมไอเซนฮาวไอเซนฮาวปี1971ถ้าเป็นของเดนเวอร์นะมีโค้ดตัว D เนี่ยก็จะมี2 type ก็คือว่ามี Friendly Eagle กับ Common Reverse นะและถ้าเป็น silver cat เนี่ยก็จะมี silver cat coin ด้วย silver cat coin ปี71เนี่ยผลิต6ล้านเหรียญ composite resume เนี่ยภาษาอังกฤษพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะมานี่คือจริงๆวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องเหรียญเนี้ยนี่คือเหรียญสกัจเวียใช่ไหมเหรียญ Native American กับเหรียญ Golden เขาเรียกว่า Golden Dollar นะ Golden Dollar สกัจเวียนี่คือพอเราไปเก็บไว้ในเมาส์ในอัลบั้มอย่างเนี้ยเหรียญมันจะออกเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะฟุ้งๆอ่ะ
เห็นไหมไม่ค่อยชัดใช่ไหมเออไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันผมมีเกือบครบเซตเลยแต่ว่าพอมาติดไอ้โควิดเมื่อ2019มาเนี่ยไอ้เหรียญ192021นี่เลยไม่ได้เก็บแต่ว่าผมมีเซตของเขาอยู่เอาเป็นว่าค่อยมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะวันนี้สำหรับคืนนี้เพื่อจะพิมพ์รางนะเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบที่เพื่อนๆยังไม่เคยรู้มาก่อนให้มารู้นอกเหนือจากเราจะเก็บสะสมอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบอะเนาะใช่ไหมแล้วเราควรจะทุ่มเทให้ความรู้กับการศึกษาเพราะว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นเบเนฟิตได้เปลี่ยนความชอบให้เป็นผลประโยชน์ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย